10สิ่งควรทำและไม่ควรทำในวันตรุษจีนรู้ไว้โชคดีตลอดปีวันตรุษจีนทั้งทีอยากให้ปีนี้เฮงๆสุดๆรวยๆสุดๆและโชคดีสุดๆก็ต้องควรรู้แหละว่าอะไรควรทำและไม่ควรทำในวันตรุษจีนปีนี้ของพวกเราจะได้เป็นปีที่ดีเฮงๆและรวยมากๆวันตรุษจีนถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากๆของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนประเทศไทยเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเยอะมากนะครับมีย่านไชน่าทาวน์เนี่ยเหมือนกับเป็นเมืองจีนเลยด้วยซ้ำนะและที่วันนี้เป็นวันสำคัญมากๆของพวกเขาก็เพราะว่ามันคือวันปีใหม่ของจีนนั่นเองกิจกรรมในวันนี้ก็จะคล้ายๆปีใหม่ไทยครับก็คือจะมาเป็นวันรวมญาติญาติที่อยู่ทั่วทุกสารทิศจังหวัดนู้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นก็จะมารวมตัวกันแล้ววันนี้จะเป็นวันที่เด็กๆชื่นชอบมากไม่ใช่แค่ว่าเด็กของแต่ละบ้านจะมาเจอกันแล้วนะแต่วันนี้เด็กๆจะได้อั่งเปาจากผู้ใหญ่ด้วยและแน่นอนครับวันสำคัญที่มีประวัติยาวนานแบบนี้ก็ย่อมมีความเชื่อตามมาว่าสิ่งไหนควรทำและไม่ควรทำในวันนี้และสิ่งไหนที่ควรทำและถ้าทำได้ตามนี้นะตามความเชื่อเขาบอกว่าคนที่ทำได้จะเฮงๆรวยๆปังๆตลอดปีเลยทีเดียวอย่ารอช้าเราไปรู้กันก่อนเลยดีกว่าว่าในวันตรุษจีนแบบนี้มีสิ่งอะไรที่พวกเราควรทำบ้างอย่างแรกที่ควรทำก็คือไหว้เจ้าในช่วงเช้าแล้วก็ไหว้บรรพบุรุษต่อด้วยไหว้ผีไม่มีญาตินั่นเองนะครับวันนี้เขาเรียกกันว่าวันซาจับโดยช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นการไหว้ตีโจเอี๊ยะก็คือเจ้าในบ้านนั่นเองที่คนไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีนเนี่ยจะมีเจ้าในบ้านมีตีโจเอี๊ยะทุกบ้านนะครับและก็ต่อด้วยการไหว้บรรพบุรุษต่อจากนั้นช่วงเที่ยงก็จะไปไหว้ผีไม่มีญาตินั่นเองซึ่งอาหารที่นำมาไหว้เนี่ยก็มีทั้งคาวทั้งหวานมีทั้งเป็ดทั้งไก่ของหวานและก็ผลไม้5อย่างส่วนจำนวนของของเนี่ยไม่ว่าจะคาวจะหวานจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนหรือว่าฐานะของแต่ละคนนะครับไหว้มากไหว้น้อยอยู่ที่เราอยู่ที่ศรัทธาของเรานะอย่างที่2ในวันตรุษจีนเนี่ยถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกคนในครอบครัวเนี่ยต้องเดินทางมากินเกี๊ยวร่วมกันในวันซาจับเขาถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายที่กินร่วมกันก่อนวันปีใหม่หรือว่าเรียกว่าวันชิวอีกวันแรกของวันปีใหม่ของชาวจีนนั่นเองสงสัยละสิว่าทำไมต้องกินเกี๊ยวก็เพราะว่าเกี๊ยวเนี่ยมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆเงินของจีนก็มีความเชื่อแบบในๆว่าจะได้ร่ำรวยเงินทองนั่นเองครับผมและอย่างที่3เนี่ยชาวจีนเขาจะกินเจในวันแรกของวันปีใหม่คือวันชิวอีกเขาถือว่าการกินเจวันแรกของปีเนี่ยเท่ากับได้บุญเหมือนกับการกินเจตลอดปีเลยทีเดียวนะครับโอ้โหบุญต้องใหญ่มากๆแน่ๆเลยอย่างที่4ก็คือทำพิธีไฉซิงเอี๊ยะไฉซิงเอี๊ยะเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและเป็นเทพพิทักษ์จึงมีการทำพิธีรับเทพเหมือนกับทำพิธีรับโชคลาภนั่นเองโดยทั่วไปแล้วพิธีนี้จะทำประมาณเที่ยงคืนไปจนถึงตีหนึ่งของวันซาจับแล้วแต่ว่าช่วงเวลาไหนใครจะสะดวกอย่างที่5วันตรุษจีนเนี่ยชาวจีนจะนิยมใส่เสื้อผ้าใหม่หรือว่านิยมใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสเพราะชาวจีนเชื่อว่าเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสเนี่ยจะทำให้มีแต่สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในปีใหม่ที่จะถึงนี้ถ้าใครไม่มีเสื้อผ้าใหม่นะครับก็เลือกใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีสดๆอย่างเช่นสีแดงเนี่ยคนจีนจะชอบมากๆเลยเพื่อเป็นความมงคลต่อชีวิตของเรานั่นเองใช่ไหมอย่างผมนี่ใส่สีแดงกี่เผามาเลยเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองทรัพย์ไหลมาเงินไหลมาโชคลาภไหลมาเทมาอย่างที่6ติดตุยเลี้ยงหรือว่าคำอวยพรปีใหม่นั่นเองครับสมัยก่อนเนี่ยคนจีนที่เขามีความรู้เขียนหนังสือเป็นเนี่ยเขาจะเขียนตุยเลี้ยงเองเวลาเขียนจะใช้หมึกดำหรือว่าหมึกสีทองหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นตาอยู่นะเขียนคำอวยพรลงกระดาษสีแดงแต่ใครที่ไม่มีความรู้เรื่องภาษาจีนเนี่ยก็อาจจะไปจ้างมืออาชีพได้ตามย่านเชนทาวโยราชจริงๆแล้วเนี่ยทั่วๆไปในวันตรุษจีนเนี่ยโอ้โหมีจำหน่ายกันเพียบคำอวยพรที่นิยมใช้ก็ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย7ตัวอักษรเขียนเป็นคำกลอนอวยพรส่วนใหญ่ก็จะอวยพรให้ธรรมาค้าขึ้นมั่งมีเงินทองแล้วก็เอาไปติดประตูบ้านทั้ง2ข้างและอีก1แผ่นก็ติดตรงระหว่างทางเข้าออกหรือว่าประตูซึ่งต้องเขียนคำว่าฉุกยิบเพ่งอังมีความหมายว่าเข้าออกอย่างปลอดภัยนอกจากนี้คนจีนยังนิยมเอาภาพเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายที่เรียกว่าหมีอวยมาติดบริเวณประตูบ้านเพราะถือว่าเป็นรูปมงคลของชาวจีนหลายๆคนคงคุ้นตานะครับใครที่เคยไปเดินเยาวราชยิ่งช่วงตรุษจีนแบบนี้ต้องเคยเห็นแน่นอนอย่างที่7วันตรุษจีนเนี่ยตามธรรมเนียมแล้วทุกคนจะเอาส้ม4ผลไปไหว้ผู้ใหญ่ในบ้านไปไหว้ขอพรผู้ใหญ่โดยผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยจะเตรียมเมล็ดแตงโมย้อมสีแดงรอรับแขกอยู่แล้วถ้ามีใครมาขอพรพร้อมกับส้ม4ผลเจ้าบ้านก็จะรับส้มไว้2ผลและเอาส้มอีก2ผลเนี่ยคืนให้กับแขกไปเป็นอันเสร็จพิธีแต่พิธีที่เสริมมาเนี่ยคนที่เอาส้ม4ผลไปส่วนใหญ่ก็คงก็ต้องการอั่งเปาแต่เอียอะไรประมาณนี้มั้งลองไปดูนะไปหาผู้ใหญ่ทุกคนและเอาส้ม4ผลเดินไปดูซิว่าช่วงเนี้ยเขาจะวิ่งหนีหรือเปล่าถ้าได้เยอะอย่าลืมมาเผื่อผมด้วยนะใครได้เท่าไหร่อ่ะเม้นมาบอกหน่อยนะมาขิงใส่หน่อยโอเคป่ะอย่างที่
8วันตุจีนจะไม่มีการกวาดบ้านจนถึงวันชิวซีวันชิวซีก็คือวันที่4ของเทศกาลตุจีนนับไปนะซึ่งจะแบ่งเป็นวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวแล้วก็วันชิวซีเพราะว่าการกวาดบ้านในวันปีใหม่เนี่ยจะถือเป็นการกวาดสิ่งสิริมงคลออกไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีนเนี่ยจะทำความสะอาดบ้านก่อนวันตรุษจีนแบบทำความสะอาดใหญ่เลยแต่สำหรับบ้านใครนะที่สกปรกมากจริงๆอาจจะมีกิจกรรมเยอะก็ลองแก้เคล็ดด้วยกันกวาดจากหน้าบ้านเข้าในบ้านก็พอจะช่วยได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเอาตามจริงแล้วก็อย่าไปกวาดเลยอดทนนิดนึงและอย่างที่9นี่น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกคนและสำหรับผมด้วยนะครับมันก็คือการรับอั่งเปานั่นเองสิ่งที่ทุกคนรอคอยที่สุดในวันนี้มันก็คือรับอั่งเปาหรือว่าตะเอียนั่นเองใช่มั้ยครับไหนใครบอกว่าไม่อยากได้พูดให้ผมฟังสิถ้าไม่อยากได้โอนมาครับเอาเลขบัญชีมั้ยอั่งเปาเนี่ยก็คือซองสีแดงนะครับจะมีคำอวยพรหน้าซองมั้ยหรือไม่มีแต่ข้างในเนี่ยจะมีเงินขวัญถุงให้เราคือผู้ใหญ่จะให้เราไว้และพอเราเนี่ยรับซองแดงมาตามพิธีก็ต้องอวยพรกลับไปให้ผู้ที่ให้อั่งเปาเราว่าซินเจียอยู่อีซิงมีฮวกชายนั่นเองซึ่งเราอวยพรก่อนเสร็จแล้วผู้ใหญ่ก็จะให้ซองแดงเรากลับอย่างที่10อย่างที่10ไหว้เจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตสุดท้ายนอกจากวันซาจับแล้วเนี่ยวันตรุษจีนยังต้องมีการไหว้บรรพบุรุษแสดงความกตัญญูต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอากงอาม่าหลายๆคนที่จากไปแล้วและที่สำคัญเราต้องไหว้เจ้าขอพรให้เทพเจ้าเนี่ยให้เทพเจ้าช่วยดลบันดาลให้เราและครอบครัวมีชีวิตที่มีความสุขความเจริญเฮงๆรวยๆตลอดปีเมื่อรู้สิ่งที่ควรทำในวันตรุษจีนไปแล้วมันก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ควรทำในวันตรุษจีนหลายคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วแต่ยังรู้ไม่ครบหรือหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เลยหรือครอบครัวยังไม่รู้เอาคลิปนี้ส่งไปบอกเขาได้นะจะได้เป็นสิริมงคลความเฮงเนี่ยจะได้อยู่กับเราและครอบครัวตลอดปีแบบเฮงๆปังๆมากๆเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสิ่งที่ไม่ควรทำในวันตรุษจีนเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างข้อแรกคือห้ามทำความสะอาดบ้านเลยที่บอกไปตอนแรกแล้วเนี่ยคือห้ามกวาดบ้านใช่ไหมอ้าวแต่บางคนบอกเออฉันไม่กวาดก็ได้ฉันดูดฝุ่นฉันถูฉันปัดฝุ่นไม่ได้นะคือในวันตรุษจีนเนี่ยห้ามทำความสะอาดบ้านโดยเด็ดขาดเลยเพราะคนจีนเขาถือว่าการทำความสะอาดบ้านปัดกวาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นการปัดกวาดโชคลาภให้หายไปจากเราอดทนนิดนึงนะเพื่อโชคลาภจะได้อยู่ในบ้านเราอ่ะมีบางคนคิดแน่นอนว่าเอ้าฉันดูดฝุ่นน่ะดูดอยู่กับเราเข้าไปข้างในก็ไม่หนีหายออกไปนี่ไม่ใช่พอดูดปุ๊บมันก็ต้องเอาไปทิ้งใช่ไหมล่ะฝุ่นน่ะนี่เราคิดเยอะนะเนี่ยอย่างที่2ห้ามตัดผมหรือสระผมก่อนวันเที่ยวเนี่ยคนจีนจะสระผมหรือตัดผมก่อนเพื่อที่วันเที่ยวเนี่ยจะได้ไม่ต้องกลับมาสระผมเพราะคนจีนถือว่าการตัดผมหรือสระผมเนี่ยจะเป็นการตัดหรือล้างโชคลาภออกไปจากเราข้อที่3ห้ามพูดคำหยาบหรือทะเลาะกับคนอื่นเด็ดขาดในวันตรุษจีนเนี่ยคนจีนเชื่อว่าเราต้องยิ้มแย้มแจ่มใสไม่พูดจาหยาบคายไม่ทะเลาะกับใครไม่ทะเลาะกับคนอื่นและต้องไม่อารมณ์เสียเลยทั้งวันและถ้าหากใครทำได้แบบนั้นจริงๆตลอดทั้งปีนั้นก็จะพบแต่ความสุขแต่นี้ต้องบอกก่อนนะมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมว่ามันก็เป็นการวิวสุขภาพจิตตัวเองจิตวิทยาตัวเองไปในตัวแหละถ้าเราคุมสติตัวเองได้ให้แบบไม่โมโหง่ายไม่ทะเลาะกับใครง่ายเป็นการที่ทำให้เราโตขึ้นไปในตัวความคิดเราก็คงคิดได้มากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นต่อไปที่เจอใครหรือว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เคยต้องแบบอารมณ์เสียหรือว่าทะเลาะกับเขาเนี่ยพอเราคิดได้มากขึ้นเราก็ไม่ต้องไปอารมณ์เสียไม่ต้องไปทะเลาะก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งมั้งแต่ผมว่าก็ดีนะสุขภาพจิตเราจะได้ดีด้วยข้อ4ห้ามซักผ้านะครับเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าเทพเจ้าแห่งสายน้ำเนี่ยเกิดในวันตรุษจีนการซักผ้าหรือใช้น้ำเนี่ยจะเป็นการลบหลู่เทพเจ้าแห่งสายน้ำนั่นเองข้อที่5ห้ามใส่ชุดสีขาวดำเพราะว่าสีขาวดำเนี่ยถือว่าไม่เป็นสิริมงคลในวันตรุษจีนเหมือนว่าใครใส่ชุดขาวดำในวันเนี้ยถือว่าเป็นลางไม่ดีเลยนะต้องใส่สีแดงเท่านั้นครับทุกคนใครใส่สีขาวดำอยู่ในวันตรุษจีนไปเปลี่ยนชุดข้อที่6ฟังให้ดีนะห้ามให้ใครยืมเงินเพราะว่าถ้าคุณให้ใครยืมเงินในวันนี้มันจะมีคนมายืมเงินคุณตลอดทั้งปีเลยถามด้วยกูมีให้ยืมหรือเปล่าใช่ไหมพูดอย่างนี้ในใจใช่ไหมฉะนั้นนะถ้าใครมายืมเงินนะปฏิเสธนะครับแต่ว่าห้ามพูดว่าไม่มีเงินในวันตรุษจีนนะมันไม่เป็นสิริมงคลแต่ทางที่ดีเนี่ยก็ไม่ควรให้ยืมทุกวันแหละเพราะส่วนใหญ่ยืมแล้วก็ไม่ค่อยคืนกันเนาะข้อที่7ห้ามทำของแตกในวันตรุษจีนเนี่ยในบ้านควรเก็บถ้วยชามแจกันแก้วหรืออะไรที่มันแตกได้เนี่ยให้พ้นมือเด็กหรือว่าที่ที่เสี่ยงที่จะไปชนแล้วแตกเพราะคนจีนถือว่าการทำของแตกเนี่ยมันจะถือเป็นลางร้ายจะมีคนในครอบครัวเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเอาได้นะข้อที่8ห้ามซื้อรองเท้าใหม่ในวันตรุษจีนเพราะว่าคำว่ารองเท้าในภาษาจีนเนี่ยเป็นคำว่าไห่ออกเสียงว่าไห่คล้ายๆกับเสียงถอนหายใจทำให้คนจีนเนี่ยถือว่าการซื้อรองเท้าในวันตรุษจีนเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเหมือนกันเพราะเวลาเราทุกข์ใจเนี่ยเราจะถอนหายใจใช่ป่ะเครียดก็จะถอนหายใจก็เลยไม่ควรซื้อข้อที่9ห้ามร้องไห้ในวันตรุษจีนเนี่ยถ้าใครร้องไห้นะคนจีนชื่อว่าถ้าใครร้องไห้ในวันตรุษจีนจะทำให้ปีนั้นตลอดทั้งปีเนี่ยจะมีเหตุทำให้ตัวเองต้องทุกข์เสียใจร้องไห้ตลอดทั้งปีเลยซึ่งร้องไห้ในวันตรุษจีนเนี่ย
็ถือว่าเป็นลางไม่ดีเลยนะควรจะมีความสุขสดใสเพราะว่าถ้าร้องให้ในวันนี้เศร้าตลอดปีไม่คุ้มเลยนะไม่ร้องนะข้อสุดท้ายห้ามใช้ของมีคมไม่ว่าจะเป็นการตัดเล็บตัดผมปอกผลไม้ไม่ควรทำในวันตรุษจีนทั้งหมดเพราะคนจีนเชื่อว่าการใช้ของมีคมตัดอะไรสักอย่างในวันตรุษจีนเนี่ยจะถือเป็นการตัดโชคลาภและสิริมงคลออกไปจากเราห้ามตัดคราวนี้ทุกคนก็รู้กันแล้วว่าอะไรควรทำและไม่ควรทำในวันตรุษจีนอย่าลืมเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องกันด้วยนะครับจะได้เฮงๆรวยๆโชคดีกันตลอดทั้งปีอย่างน้อยใครไม่เชื่อเนี่ยผมว่าปฏิบัติตามมันก็ไม่เหนือบ่ากว่าแรงนะผมว่านะแต่เข้าใจแหละแต่ละคนความคิดก็ต่างกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนบ้านใครศรัทธายังไงอีกบ้านศรัทธายังไงก็สุดแล้วแต่จะปฏิบัติกันนะครับแต่ถ้าบางบ้านเนี่ยเจนเก่าเชื่อแต่เจนใหม่ไม่เชื่อถ้าผู้ใหญ่เขาเชื่อเนี่ยอย่างเราเจนใหม่อาจจะยังไม่เชื่อเท่าเขาแต่สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดว่าพอจะทำได้ไปเนี่ยผมว่าก็ทำไปเถอะครับถ้ามันไม่เหนือบ่ากว่าแรงมันก็ไม่ได้ยากเกินไปเราจะได้ไม่เกิดการขัดแย้งกันแล้วก็ต้องเกิดการปะทะทะเลาะกันเครียดกันมันก็ไม่ควรอะไรทำได้ก็ทำไปนะวัยรุ่นนะใครสนใจข้อมูลดีๆอยากดูแลสุขภาพหรืออยากจะตามประเด็นกระแสดังๆให้ทันจะได้คุยกับเพื่อนรู้เรื่องก็ไปตามดูได้ที่ช่องผมเอ็มปิระดลนะครับช่องของผมก็จะใช้ภาษาแบบไม่ค่อยซีเรียสเขาเรียกว่าสาระปนฮาก็ว่าได้เพราะว่าในปัจจุบันไงเรื่องเครียดเรื่องซีเรียสเรื่องทำให้หัวเรามันตึงเนี่ยมันก็มากพอแล้วเรามาเรียนรู้สุขภาพที่ดีสาระที่ดีประเด็นดราม่าต่างๆกระแสต่างๆเนี่ยเรามาเสพมันอย่างมีความสุขดีกว่าดีปะถ้าทุกคนที่ดูอยู่อยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหรือว่าจะติชมแนะนำอะไรผมเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะอยากให้มาคอมเมนต์กันเยอะๆผมจะได้เอามาแก้ไขให้มันพัฒนาขึ้นเยอะๆนะครับอยากให้ทุกคนดูแล้วมีความสุขและได้สาระไปพัฒนาชีวิตพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาทุกๆจุดให้เราเนี่ยเจริญก้าวหน้าร่ำรวยสุขภาพดีมีความสุขมีรอยยิ้มกันไปทุกคนนะแล้วก็ฝากกดไลค์ช่องเอ็มพิระดลกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ของเอ็มพิระดลให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจเอ็มพิระดลให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ